สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับแร็กนาร็อกคลาสสิกกราวิตี้นะครับผมมาเรามาฟาร์มโรคกันนะทำยังไงนะสายฟรีนะสายฟรีฟาร์มให้ได้วันละ 1,000 บาทนะครับผมก็อันนี้ขอต่อจากคลิปการหาเงิน 2-3 คลิปแรกไปนะครับผมมาก็ตอนนี้ครับนินจาสูตรกำลังแพงนะผมก็มาหานินจาสูตรนะตัวละ 1.8M ตอนนี้ที่ขายได้นะวิธีการนะครับอย่างที่เคยบอกไปเปิด3จอเหมือนเดิมนะครับผมก็อีก2ตัวก็รับซื้อไปครับผมตามเมืองต่างๆเช่นมอร็อกพรอนะครับผมหรือพย่อนก็ได้นะครับผมรับ 500,000-700,000 1M นะครับผมแล้วมาขายตัวละ 1.5-1.8 นะเพราะว่าทำไมมันถึงแพงนะเพราะว่าโรคช่วงนี้ปั้นตัวเข้ากิฟต์เนียกันนะครับที่ต้องการนะเพราะว่าเขาต้องทำเสื้อใส่การ์ดใหม่นะอย่างผมนี่ผมเล่นสายออโต้สเตลก็เนี่ยของธรรมดาเลยครับผมเนี่ยหาได้วันละอย่างต่ำก็10Mนะบางวันก็หลาย10Mนะมันถึงได้วันละ 1,000 บาทนะครับก็ถ้า M ถ้า M ละ50ก็ 20M ใช่ไหมถึงได้ 1,000 ใช่ไหมครับผมแบบ Easy Bro นะคือถ้าเราฟันอย่างเดียวเราก็จะเหนื่อยใช่ไหมเพราะว่าโอกาสดรอปเนี่ยมัน 0.01 นะเท่ากับการ์ดเลยบางทีได้มาแต่การ์ดนะครับผมใช่ไหมบางทีดวงซวยได้มาแต่การ์ดเป็น10ใบเลยวันนึงอะเสื้อไม่ได้สักตัวนะครับผมมันมีเสื้ออีกตัวด้วยนะควรมากเลยเสื้ออีกตัวนึงคือโอกาสดรอป 0.1 คือดรอปเยอะกว่า10เท่านะแต่ไม่ใช่นินจาสูตรวิธีการดูก็คือดูที่น้ำหนักนะครับผมถ้านินจาสูตรจะหนัก150ส่วนไอ้เสื้อกากเนี่ยที่ขายได้ตัวละ620ไอ้ขายโดยพ่อค้าแล้วเนี่ยก็จะน้ำหนักแค่30นะทีเนี้ยสายออโต้สตีลเนี่ยโอกาสการตีแล้วมันได้เสื้อเนี่ยก็มีครับผมก็เคยได้มาแล้วได้บ่อยด้วยทั้งเสื้อทั้งชูอะนี่ครับผมนินจาสูตรผมขอเปลี่ยนชาร์จโดหน่อยโอเคเพราะว่ามันให้มันได้ SCP พอดีถ้ามันไม่ได้ก็เป็น Shadow Rookie ไปขำๆนะผมจริงๆใส่เป็น Shadow Deck ก็ดีเพราะเราไม่ต้องการดาเมจแล้วไงเพราะว่าไอตัวมูนักเนี่ยมันตายง่ายครับเราต้องการตีออโต้ไปถ้าไม่จำเป็นก็อย่าใช้สกิลหมูนะอันนี้แบบบางทีกลัวคนแจมหรือว่ารีบไงเดี๋ยวคนมาแจมไงครับก็เลยสกิลหมูไปเนี่ยตีไปเรื่อยตีออโต้ไปครับผมถ้าเด็ก99ไอ้ใจ99เมื่อไหร่สบายครับผมครบสูตรแล้วครับผมออโต้สตีลครับผมแบบeasy bro นะเหมาะกับตีมอนที่มันง่ายๆแล้วของแพงนะยกเว้นการ์ดถ้าเป็นการ์ดเนี่ยเน้นแบบฆ่าเร็วๆนะผมเนี่ยผมใช้สกิลหมู่ไปก่อนเพื่อให้มันจิตสถานะตาบอดหรือไม่ก็สตันนะแล้วผมค่อยมาตีสติลออโต้อีกทีนึงทีหลังนะครับผมแต่ถ้าแบบมอนเยอะเนี่ยก็คือสกิลหมู่ฆ่าไปเลย2ทีนะครับผมก็ไอเนี่ยเห็นไหมคนอันนี้ผมสับหน้าจอบัฟนะมันเลยค้างเพราะว่าไอ้นี่คนมีตลอดนะครับผมเพราะว่ามันแพงแล้วไงคนเริ่มรู้แล้วตอนนี้ราคาเริ่มตกนะ3วันแรกนี่ราคายังไม่ตกนะคือเราต้องดูตลาดให้เป็นอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะมีขาประจำด้วยเพราะว่าเจาะนินจาสูตรเนี่ยโอกาสติด 20% ครับผมเงินแค่ 400,000 อิลูอินก้อนนะอิลูเนียมก็สายสิ่งดวงมันเยอะนะครับผมบางคนเนี่ยวันไม่ทำอะไรนะเดินลากนินจาสูตรไปจอกอย่างเดียวเนี่ยผมเพราะช่วงแรกมันขายได้ตัวละไหร่นะครับตัวละ9-10Mนะช่วงนี้ก็เหลือ8Mถึง8.8แหละคือราคาตกมาตามกลไกตลาดนะครับผมซัพพลายดีมา